อย่าลืมกดติดตามในช่องเพื่อบ่อยพลาดข้อมูลข่าวสาร สำหรับคลิปนี้เราก็มาติดตามกันต่อซึ่งก็จะเป็นเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการการจัดซื้อจัดหาระบบอาวุธกรชุดใหม่ของกองทัพไทยโดยเฉพาะแมนแผนการในการจัดหาระบบปืนใหญ่ลากจุงแบบสนามขนาด155มิลลิเมตรที่กองทัพบกของไทยเองต้องการจะนำเข้ามาประจำการซึ่งจะเป็นแผนการการจัดซื้อจัดหาภายใต้เงินงบประมาณปี2025ที่จะมาถึงนี่ซึ่งหลายฝ่ายเองก็ได้มีการเพ่งเล็งไปที่ระบบปืนใหญ่ลากจูงสนามในรุ่นของ M777 Howitzer จากทางสหรัฐเนื่องจากว่าระบบปืนใหญ่ในรุ่นดังกล่าวเป็นหนึ่งในระบบปืนใหญ่ที่มีคุณสมบัติตรงต่อกับความต้องการของกองทัพทุกๆประการโดยกองทัพของไทยมีการประกาศเอาไว้ก่อนหน้านี้สำหรับคุณสมบัติหรือว่ามาตรฐานที่กองทัพบกต้องการหนึ่งก็คือจะต้องเป็นระบบปืนใหญ่ที่มีขนาดลำกล้อง155มิลลิเมตรเสียงระบบปืนใหญ่แบบ M777 เองก็อยู่ในขนาดดังกล่าวและก็จะต้องเป็นระบบปืนใหญ่ที่มีน้ำหนักเบาบ่เกิน 8,000 กิโลกรัมและก็มีความคล่องตัวที่สูงสามารถนำใส่ในทุกๆสภาพอากาศทุกๆสภาพภูมิประเทศของไทยได้และคุณสมบัติประการที่2ก็คือจะต้องมีความแข็งแรงทนทานเหมาะต่อกับการนำใส่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ที่มีการเคลื่อนย้ายจุดที่ตั้งตลอดเวลาและก็จะต้องมีขีดความสามารถในการเคลื่อนย้ายโดยอุปกรณ์ยานพาหนะทางทหารประเภทอื่นๆบ่จะเป็นการลำเลียงผ่านทางรถไฟการลำเลียงผ่านเครื่องบินหรือเฮลิคอปเตอร์รวมทั้งการแยกชิ้นส่วนหรือว่าการถอดประกอบต่างๆซึ่งจะต้องมีความสะดวกง่ายได้และคุณสมบัติประการที่3ก็คือจะต้องมีระยะการยิงขันต่ำอยู่ที่ประมาณ25กิโลเมตรและก็สามารถนำใส่ลูกปืนใหญ่ได้อย่างหลากหลายรวมทั้งลูกปืนใหญ่ในรุ่น Excalibur จากทางสหรัฐซึ่งจะต้องมีระยะการยิงหวังผลไกลสูงสุดอยู่ที่ประมาณ50กิโลเมตรและคุณสมบัติประการที่4ก็คือระบบปืนใหญ่จะต้องสามารถทำการนำใส่หรือว่ามีระบบการปอดลูกปืนและก็ทำการยิงลูกปืนที่มีขีดความสามารถในการติดตั้งชุดอุปกรณ์ระบบฟิวในการตั้งคาการระเบิดบ่ว่าจะเป็นแบบแตกอากาศหรือว่าตกกระทบหรือว่าแบบเจาะทำลายบังเกอร์ซึ่งจะต้องสามารถปฏิบัติงานในลักษณะดังกล่าวนี้ได้และคุณสมบัติประการที่หาก็คือสามารถนำใส่คู่กันกับเครื่องมือหรือว่าอุปกรณ์ชนิดต่างๆของกองทัพโดยเฉพาะแม่นเครื่องมือในการสนับสนุนทางอากาศหรือ UAV โดรนในการประสานงานสีเป่าหรือว่าระบุตำแหน่งให้กับหน่วยปืนใหญ่และประการที่6ก็คือสามารถนำใส่ควบคู่กันกับอุปกรณ์วิทยุสื่อสารของหน่วยหบหรือว่ากองกำลังปืนใหญ่ในส่วนอื่นๆเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและก็มีกิจความสามารถในการปรับเปลี่ยนมุมองศาในการตั้งยิงที่สะดวกง่ายได้และก็ว่องไวและคุณสมบัติประการที่7ก็คือจะต้องมีขีดความสามารถในการยิงลูกปืนใหญ่ต่อเนื่องขันต่ำจะต้องอยู่ที่ประมาณ3ลูกต่อนาทีขึ้นไปและสิ่งที่สำคัญก็คือจะต้องนำใส่กำลังพ่นในการควบคุมที่น้อยเพื่อประหยัดกำลังพ่นและคุณสมบัติประการที่8ก็คือจะต้องเป็นระบบควบคุมการยิงที่สามารถบังคับได้โดยรีโมทหรือว่าระบบไฟฟ้าต่างๆก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์การยิงหรือว่าระบบการตั้งคาในการยิงต่างๆเพื่อเฮ็ดให้มีความสะดวกง่ายได้และมีประสิทธิภาพและคุณสมบัติประการที่9ซึ่งถือว่ามีความสำคัญที่สุดอีกคุณสมบัติหนึ่งก็คือจะต้องมีขีดความสามารถในการคำนวณเป้าหมายหรือว่าระบุพิกัดตำแหน่งแบบอัตโนมัติเมื่อมีการป้อนข้อมูลเข้าไปเพื่อเฮ็ดให้การโจมตีนั้นมีความขาดเคลื่อนที่ต่ำที่สุดซึ่งสำหรับคุณสมบัติแต่ละประการที่กองทัพของไทยมีการระบุเอาไว้เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าบ่ได้มีการกำหนดในส่วนที่เป็นมาตรฐานของราคาและคุณสมบัติประการที่10ก็คือระบบปืนใหญ่ในรุ่นดังกล่าวจะต้องเป็นระบบปืนใหญ่ที่ยังอยู่ในสายพันธุ์ของการผลิตและก็จะต้องยังมีการประจำการอยู่ในกองทัพของประเทศผู้ผลิตซึ่งจะต้องมีอายุการใช้งานอย่างน้อยบ่ต่ำกว่า20ปี
ซึ่งจากข้อมูลที่เฮาได้กล่าวมาข้างต้นเห็นได้อย่างชัดเจนว่าคุณสมบัติของระบบปืนใหญ่แบบ M77 Howitzer ขนาด155มม.ที่พัฒนาโดยบริษัท BAE System ตรงต่อกับความต้องการของกองทัพไทยทุกๆประการโดยระบบปืนใหญ่รุ่นดังกล่าวแม้นเป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่างอังกฤษและก็สหรัฐซึ่งมีการผลิตทั้งในภาคส่วนของอังกฤษและก็ในฝั่งของสหรัฐมีการนำใส่ในภารกิจที่หลากหลายซึ่งสิ่งที่สำคัญก็คือกองทัพของไทยและก็สหรัฐเคยมีการนำเอาระบบปืนใหญ่ในรุ่น M77 Howitzer เข้าร่วมการฝึกซ้อมCobra Grow เป็นประจำทุกๆปีโดยกองกำลังฐานของไทยเองก็ได้มีการสาธิตทดสอบระบบการนำใส่ต่างๆของระบบปืนใหญ่แบบ M77 Howitzer ในการฝึกซ้อมดังกล่าวแต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งที่สำคัญและก็หลายๆฝ่ายนั้นอาจจะเบิ่งขามและก็อาจจะบ่คาดคิดก็คือในความเป็นจริงกองทัพของไทยถือว่าพวกเขามีการนำใส่หรือว่าประจำการระบบปืนใหญ่ในรุ่น M77 Howitzer ของทางสหรัฐอยู่แล้วแต่ว่าข้อมูลดังกล่าวอาจจะบ่ได้มีการเปิดเผยหรือว่าบ่ได้มีการจัดตารางรายชื่อของระบบปืนใหญ่ในรุ่น M77 อยู่ในตารางรายชื่อของหน่วยปืนใหญ่ที่กองทัพของไทยมีการประจำการซึ่งปัจจุบันกองทัพบกของไทยนำใส่ระบบปืนใหญ่ M77 แบบ A2 จำนวนอยู่ที่ประมาณ12กระบอกซึ่งเป็นการส่งมอบโดยทางสหรัฐแต่ถึงอย่างก็ตามปัจจุบันยังบ่สามารถที่จะระบุได้อย่างชัดเจนว่ามีการจัดซื้อจัดหาจากทางสหรัฐในวงเงินเท่าใดหรือว่าอาจจะเป็นการมอบให้โดยฟรีๆโดยฝั่งของสหรัฐเพื่อเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่จะใส่สำหรับการสนับสนุนปฏิบัติการการฝึกซ้อมคอปราโกที่จัดขึ้นในส่วนระยะเวลาปัจจุบันไปจนถึงอนาคตซึ่งนี่ถือว่าเป็นหนึ่งในระบบปืนใหญ่ที่มีประสิทธิภาพและก่อขอนขางยังมีความทันสมัยและอันตรายมันมีความแม่นยำสูงที่สุดในบรรดาระบบปืนใหญ่หลากจุงที่มีการนำใส่อยู่ในภูมิภาคอาเซียนซึ่งมีระยะการยิงหวังผลที่มีประสิทธิภาพอยู่ที่ประมาณ40กิโลเมตรแต่ถ้าหากว่านำใส่ระบบปืนใหญ่ลูกปืนใหญ่แบบ Excalibur จะเฮ็ดให้ M77 ของกองทัพไทยมีระยะการยิงสูงถึงระดับ50กิโลเมตรซึ่งเป็นหนึ่งในเขียวเล็บที่สำคัญสำหรับกองทัพของไทยที่บ่ได้มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการซึ่งในความเป็นจริงแล้วก็ยังประกอบมีระบบอุปกรณ์อีกหลากหลายชนิดที่บ่ได้มีการบันทึกหรือว่ามีการนำมาเปิดเผยซึ่งระบบอาวุธบางชนิดอยู่ในระหว่างการพัฒนาวิจัยและระบบอาวุธบางชนิดอยู่ในระหว่างการทดสอบหรือว่าการพิจารณาในการสั่งซื้อนำเข้าจากต่างประเทศโดยเฉพาะแม้นเป็นประเภทของระบบอาวุธในแนวรุกซึ่งกองทัพของไทยเองก็บ่ต้องการที่จะเฮ็ดให้บรรดาประเทศเพื่อนบ้านเกิดความระแวงหรือเฮ็ดให้บรรดาประเทศเพื่อนบ้านประเทศอื่นๆมีการแข่งขันกันสะสมอาวุธให้มีจำนวนหลายยิ่งขึ้นอยู่ในภูมิภาคอาเซียนและสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งสำหรับการนำใส่ระบบปืนใหญ่ M77 Howitzer ของกองทัพไทยในปัจจุบันก็คือทางด้านหน่วยงานอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยยืนยันว่าพวกเขาสามารถดำเนินการผลิตระบบปืนใหญ่ในรุ่น M77A2 ของทางสหรัฐได้แล้วแต่ส่วนที่ยังเหลือก็คือจะต้องให้ทางสหรัฐอนุมัติการผลิตหรือว่าโอนถ่ายสิทธิบัตรให้ไทยสามารถประกอบใส่อยู่ภายในประเทศแต่ว่าในปัจจุบันยังบ่ทันมีการดำเนินขั้นตอนดังกล่าวนี่ซึ่งเป็นการอธิบายเห็นว่าอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยพวกเขามีความก้าวหน้าและก็สามารถรองรับการผลิตอาวุธชนิดดังกล่าวนี้ได้แล้วอย่าลืมกดติดตามในช่องเพื่อบ่อยพลาดข้อมูลข่าวสาร